หลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยค่ะลดน้ำหนักเนี่ยเริ่มต้นยังไงหลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยค่ะลดน้ำหนักเนี่ยเริ่มต้นยังไงซึ่งบิวต้องบอกสัดส่วนตัวเองก่อนนะคะบิวเนี่ยสูง153ค่ะน้ำหนัก 35-36 สัดส่วนเอวอยู่ที่23นะคะแล้วก็สะโพกเนี่ย33ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าบิวเนี่ยเป็นคนทั่วๆไปเลยซึ่งมีช่วงอ้วนช่วงผอมนะคะมีช่วงที่มีน้ำมีนวลทานเยอะแล้วก็ช่วงที่ลีนนะคะที่บิวเป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่ามีพฤติกรรมการใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วๆไปแหละช่วงไหนปาร์ตี้เยอะหน่อยช่วงไหนกินเยอะหน่อยช่วงไหนอยากกินช่วงไหนประจำเดือนมาก็จะกินเยอะนะคะหรือว่าช่วงไหนที่เริ่มมีสติละก็จะกลับมาผอมเหมือนเดิมนะคะบิวจะบอกสิบเคล็ดลับที่บิวใช้ตลอดเลยนะคะในช่วงที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองผอมแล้วซึ่งมันได้ผลมากเลยค่ะได้ผลเสมอแล้วก็ใช้มาตลอดนะคะก่อนอื่นนะคะบิวขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะลองเปิดใจค่ะแล้วก็ลองวางทฤษฎีเยอะแยะมากมายที่ตัวเองเคยรู้เกี่ยวกับอาหารแล้วก็การลดน้ำหนักมาทั้งหมดวางไปก่อนนะคะแล้วก็มาลองฟังดูว่า10วิธีนี้สามารถปรับใช้กับชีวิตของเราได้ยังไงบ้างแล้วก็คิดว่ามันเวิร์กไหมนะคะลองฟังดูค่ะเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะกินให้น้อยกว่าที่ใช้ค่ะง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเรากินน้อยกว่าที่เราใช้งานมันจริงๆเนี่ยยังไงก็พอวันไหนเราต้องทำกิจกรรมเยอะนะคะเราก็สามารถกินได้เยอะนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปแต่ถ้าวันไหนที่เรารู้ตัวว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยเรานอนอยู่บ้านดูซีรีส์เราก็ไม่สามารถจะกินอะไรที่มันเยอะแยะได้มากมายขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นกินให้น้อยกว่าที่ใช้หรือออกให้มากกว่าที่กินนะคะง่ายมากๆเลยค่ะวิธีนี้ยังไงก็ได้ผลตลอดการค่ะวิธีสังเกตง่ายๆนะคะว่าเราจะกินให้น้อยกว่าที่ใช้และออกให้มากกว่าที่กินยังไงก็คือสังเกตจากตัวเองเป็นรายวันได้เลยค่ะเราเอาสเกดูเรามากางนะคะว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างกิจกรรมที่ว่านี่ไม่ใช่นั่งทำงานอยู่เฉยๆแล้วใช้สมองเยอะอย่างเดียวนะคะอาจจะต้องขยับร่างกายมากอย่างเช่นวันนี้เราต้องออกกำลังกายซึ่งมันใช้กำลังเยอะเนี่ยอันนี้เราก็สามารถจะกินได้เยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าให้พอดีอิ่มนะคะไม่ได้เยอะจนเกินไปส่วนตอนไหนที่เรานอนดูซีรีส์อยู่บ้านเนี่ยก็ไม่ควรที่จะกินเยอะจนถึงขั้นกินทั้งวันถ้าเกิดว่าอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ต้องสะสมเริ่มจากการสังเกตตัวเองในแต่ละวันและไม่จำเป็นจะต้องกินเท่ากันทุกวันนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่บิวให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะข้อ2นะคะเปลี่ยนวัตถุดิบและเครื่องปรุงในครัวทั้งหมดค่ะสำหรับคนที่ไดเอทจริงจังนะคะหรือว่าอยากลดน้ำหนักจริงจังของในครัวหรือของในตู้เย็นเนี่ยสำคัญมากๆค่ะเพราะมันจะกำหนดแคลอรี่ในจานที่เราทานนะคะอย่างเช่นน้ำปลาที่เคยใช้เปลี่ยนเป็นลดโซเดียมน้ำส้มสายชูเปลี่ยนเป็นมะนาวน้ำตาลทรายขาวเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายแดงหรือว่าหญ้าหวานหรือสารให้ความหวานอื่นๆที่ไม่ได้ให้แคลอรี่แบบตรงๆแบบน้ำตาลทรายขาวนะคะน้ำมันนะคะเปลี่ยนเป็นน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันรำข้าวหรือว่าน้ำมันโอลีฟออยล์นะคะมาถึงที่วัตถุดิบกันบ้างนะคะโปรตีนเนี่ยมาโฟกัสกันที่ไข่ต้องหรือเนื้อสัตว์ประเภทลีนนะคะหรือลีนโปรตีนนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรากลัวเราทำไม่อร่อยเนี่ยก็ลองสั่งเจ้าที่น่าเชื่อถือนะคะหรือว่าเจ้าที่เขาทำดูน่าอร่อยแล้วก็มีฉลากโภชนาการชัดเจนเดี๋ยวนี้มีหลายเจ้ามากๆเลยค่ะในออนไลน์นะคะที่ขายไก่ประเภทนี้นะคะมาต่อกันที่ในส่วนของแป้งนะคะหรือว่าคาร์โบไฮเดรตค่ะเราจะไม่ทานส่วนที่เป็นสีขาวเลยนะคะเช่นข้าวขาวขนมปังสีขาวเราจะเปลี่ยนมาทานทุกอย่างที่เป็นสีนะคะเช่นฟักทองแครอทหรือว่าข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตพาสต้าเส้นโฮลวีตเพราะว่าเจ้าพวกนี้มีใยอาหารเยอะนะคะทำให้เราขับถ่ายดีที่สำคัญแคลอรี่ลดไปได้ครึ่งๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ทำให้เราไดเอทได้ดีมากๆเลยนะคะมาส่วนที่วิตามินและเกลือแร่กันบ้างนะคะบิวแนะนำให้ตุนผักผลไม้หลากสีให้เยอะไปเลยค่ะโดยส่วนตัวนะคะบิวมีทริคนึงที่ใช้ตลอดคือกินผักหรือผลไม้ก่อนมื้ออาหารครั้งนอกจากจะช่วยเพิ่มไฟเบอร์ให้เราขับถ่ายง่ายแล้วนะคะยังช่วยให้เราอิ่มนานแล้วก็ทำให้เราทานอาหารได้น้อยลงอีกด้วยค่ะซึ่งมันเป็นทริคการลดน้ำหนักที่ทำให้เราอิ่มเหมือนเดิมแต่ได้ของดีๆเข้าไปเพิ่มด้วยค่ะมาต่อกันที่ข้อ3ค่ะเป็นวิธีการปรุงค่ะเราจะใช้วิธีการต้มนึ่งตุ๋นแทนการผัดหรือการทอดนะคะเห็นเลยนะคะว่าการผัดหรือการทอดเนี่ยใช้น้ำมันแน่นอนซึ่งน้ำมันเนี่ยทำให้แคลอรี่ในอาหารเนี่ยสูงขึ้นมากๆค่ะเราจะมาโฟกัสที่การต้มนึ่งตุ๋นนะคะใช้น้ำเป็นตัวทำความร้อนที่สำคัญก็ทำให้เราอิ่มเหมือนปกติด้วยนะคะไม่ได้ทำให้รสชาติอาหารเนี่ยลดลงไปเลยนะคะเมนูต้มนึ่งตุ๋น
ุดเนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะที่ทำให้เราอิ่มท้องแล้วก็อร่อยด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากกินของทอดหรือว่าอยากได้ของกรุบกรอบจริงๆนะคะมิวก็แนะนำให้ไปซื้อเครื่องแอร์ฟรายเออร์หรือว่าหม้ออบลมร้อนเลยค่ะเพราะว่าหม้ออบลมร้อนเนี่ยเขาจะช่วยให้อาหารของเรากรอบนะคะคล้ายของทอดจริงๆเลยแล้วก็หาซื้อไม่ยากราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะมาถึงที่ข้อ4กันแล้วนะคะขยับให้มากยิ่งขยับเท่ากับไขมันหายค่ะคือถ้าเกิดเรานั่งอืดๆอยู่บ้านนอนอืดๆอยู่บ้านนะเราก็จะไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเลยเพราะฉะนั้นนะคะพยายามปรับไลฟ์สไตล์ให้ขยับให้มากขึ้นนะคะถ้าใครไม่มีเวลาหรือไม่ชอบออกกำลังกายจริงๆนะคะลองเดินขึ้นลงบันไดลองออกไปเดินเล่นหน้าบ้านพาน้องหมาน้องแมวไปเดินเล่นนะคะปัดขยะถูพื้นเยอะแยะมากมายที่ทำให้เราได้ขยับร่างกายนะคะก็ท่องไว้เลยว่ายิ่งขยับเท่ากับไขมันยิ่งหายค่ะจะทำให้เราแอคทีฟมากขึ้นแล้วก็กระตุ้นตัวเราเองทำนู่นทำนี่ค่ะซึ่งมันเผาผลาญแคลอรี่ได้เยอะเลยทีเดียวนะคะดีกว่านั่งเฉยๆนอนเฉยๆเนาะข้อที่5นะคะศึกษาไลฟ์สไตล์คนหุ่นดีค่ะอันเนี้ยสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราเสพเนี่ยจะกลายเป็นตัวเราโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะฟิวเนี่ยก็จะพยายามดูไลฟ์สไตล์หรือว่าช่อง YouTube หรือ IG นะคะ Facebook คนที่เขาดูแลตัวเองมากๆนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงสวยเป็นไอดอลเราอย่างเช่นนางแบบ Victoria's Secret เขากินอะไรเขาจะมีช่อง YouTube ของตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เราก็ศึกษาวิธีการทำอาหารของเขาวิธีการออกกำลังกายของเขาการ meal prep หรือว่าการเตรียมอาหารล่วงหน้าด้วยกันคัดเลือกวัตถุดิบยังไงเลือกสารอาหารแบบไหนทานอะไรไม่ทานอะไรบ้างอันเนี้ยช่วยได้มากๆค่ะมันสะกดจิตเราอะเรายิ่งเสพเขาเรายิ่งดูเขาเรายิ่งอยากเป็นเหมือนเขาแล้วเราก็จะเริ่มซึมซับสิ่งที่เขาเป็นทำให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนตามไปด้วยโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ทำอย่างมีความสุขด้วยเพราะมีแรงบันดาลใจนะคะข้อ6นอนให้ไวตื่นให้เป็นเวลาค่ะเวลาเรานอนไวแล้วก็ตื่นให้เป็นเวลาเนี่ยการทำงานของฮอร์โมนของเราจะเป็นปกตินะคะสมองของเราเนี่ยก็จะทำงานเป็นปกติฮอร์โมนการอยากอาหารความอิ่มหรือว่าแม้แต่ระบบเผาผลาญนะคะก็จะทำงานเป็นปกติก็จะไม่หิวไม่โหยมากจนเกินพอดีนะคะจะทำให้เราควบคุมความอยากอาหารได้โดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไรเลยแค่นอนให้ไวรับรองค่ะทำในระยะยาวอันนี้เหตุผลแน่นอนค่ะข้อ7นะคะเปลี่ยนจากขนมเป็นผลไม้หรือถั่วนะคะเป็นวิธีที่วิวทำบ่อยมากๆแล้วก็ทำแทบทุกวันเลยค่ะซึ่งวิวเนี่ยก็เป็นคนที่ติดขนมมากๆเลยอยากกินนู่นกินนี่ตลอดเวลานะคะวิวก็จะเลือกทานผลไม้ค่ะแล้วกินในปริมาณที่พอดีนะคะก็คือเราเลือกผลไม้ที่เราอยากกินโดยสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรายังได้วิตามินจากผลไม้ทำให้ผิวพรรณเราดีด้วยนอกจากนี้นะคะสำหรับใครที่อยากกินของขบเคี้ยวทานถั่วก็ได้ค่ะก็จะช่วยให้อิ่มท้องนานแล้วก็ได้เคี้ยวของกรุบกรอบด้วยนะคะข้อ8นะคะอันนี้ไม่อยากพูดเลยแต่ว่ามันจำเป็นจริงๆค่ะคือเลิกน้ำอัดลมนะคะแล้วก็งดของทอดทั้งหมดค่ะเนื่องจากน้ำอัดลมและของทอดพวกนี้จะมีปริมาณแคลอรี่สูงมากๆแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะคะถ้าเราปรับทัศนคติของเราได้ว่าเฮ้ยของพวกนี้มันไม่โอเคถ้าเกิดว่าเลิกไปเลยมันยากหาของทดแทนค่ะอย่างเช่นบิวเนี่ยชอบกินน้ำหวานมากบิวก็จะปั่นสมูทตี้กินเองเลยค่ะแล้วก็ชอบกินขนมจุกจิกมากนะคะก็จะหาขนมที่เป็นของแทนนะคะถ้าใครโนไอเดียเนี่ยให้เข้าร้านสุขภาพหรือว่าเข้าร้านคลีนร้านเฮลตี้ต่างๆนะคะมีของกินเยอะแยะมากมายเลยที่แบบว่าเราไม่รู้จักนะคะหลายเจ้าผลิตมาน่ากินมากๆเลยซึ่งเขาจะใช้วัตถุดิบที่คลีนนะคะไม่ใช้พวกมาการีนหรือว่าน้ำมันพืชหรือว่าอะไรที่มันมีแคลอรี่สูงๆนะคะก็จะทำให้เราหายอยากขนมเนาะได้กินขนมอร่อยๆนะคะแถมได้เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆด้วยนะคะลองไปช้อปปิ้งร้านคลีนร้านสุขภาพดูค่ะเทียบเลยค่ะมาถึงข้อที่9แล้วนะคะคือกินให้พอดีอิ่มไม่ใช่ให้หมดจานค่ะข้อนี้เราต้องฝึกอ่านร่างกายตัวเองนะคะหลายๆคนจะต้องคิดว่าเฮ้ยเราต้องกินข้าวให้หมดจานหรือว่าต้องกินให้อิ่มแบบอิ่มไปเลยอ่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการที่เรากินให้อิ่มไปเลยเนี่ยทิ้งไว้สัก10นาที15นาทีเราจะเริ่มอืดมากนะคะแต่ถ้าเรากินให้อิ่มกำลังดีเนี่ยจะทำให้เราพอดีนะคะส่วนคนที่ชอบทานอาหารให้หมดจานนะคะดิฉันแนะนำเลยว่าจริงๆไม่จำเป็นนะคะถ้าเกิดว่าเราอิ่มแล้วมันยังไม่หมดจานอ่ะกรุณาทิ้งไว้เลยค่ะไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่ในท้องเราอ่ะมันก็จะกลายเป็นภาระแล้วก็กลายเป็นปัญหาสุขภาพเรานะคะก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดว่าใครทานพอดีอิ่มแล้วมันหมดจริงๆก็ลองดูว่าจะปรับสัดส่วนอาหารยังไงได้บ้างอย่างเช่นในจานมีข้าว 50% เราก็ลองลดข้าวมาเป็น 30% นะคะแล้วก็เพิ่มผักเพิ่มโปรตีนแทนอันนี้ก็จะทำให้เราอิ่มได้เท่าเดิมแต่ว่าปริมาณสารอาหารที่กินเข้าไปและแคลอรี่ก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นทริคที่ดีมากๆเลย
ที่บิวใช้อยู่เป็นประจำค่ะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อที่10นะคะข้อนี้ก็จะลิงก์กับข้อที่9เมื่อกี้นิดนึงนะคะคือโฟกัสสิ่งที่กินเพราะสำคัญพอๆกับเรื่องปริมาณเลยค่ะหลายๆคนก็จะแบบเฮ้ยฉันต้องกินน้อยฉันต้องกินน้อยแต่จริงๆแล้วว่าสิ่งที่กินน่ะสำคัญไม่ต่างจากปริมาณที่กินเลยค่ะอย่างเช่นเรากินแป้งเยอะก็จะทำให้เราหิวบ่อยนะคะแต่ถ้าเรากินโปรตีนเยอะเนี่ยก็จะทำให้เราอิ่มนานแต่ถ้าเรากินไขมันเยอะแคลอรี่ก็จะสูงแล้วก็อิ่มนานเท่ากับโปรตีนจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องโฟกัสสิ่งที่กินด้วยนะคะว่าคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่ไฟเบอร์เท่าไหร่ซึ่งสัดส่วนที่ถูกต้องจริงๆแล้วเราควรทานไฟเบอร์เยอะที่สุดนะคะตามด้วยโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่หลังเลยค่ะส่วนโปรตีนเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าช่วยตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยกรดอะมิโนหลากหลายชนิดเนี่ยจะทำงานทุกส่วนของร่างกายนะคะทั้งความสวยความงามระบบฮอร์โมนนะคะการเผาผลาญแล้วก็ทำให้เราอิ่มนานด้วยค่ะคนลดน้ำหนักทุกคนจึงโฟกัสที่โปรตีนค่อนข้างเยอะนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าโปรตีนที่เราทานเข้าไปจะต้องเป็นโปรตีนลีนหรือว่าโปรตีนที่มีไขมันต่ำหรือไขมันน้อยหรือไม่มีเลยได้ยิ่งดีค่ะไม่ต้องไปเติมไขมันเข้าไปเยอะนะคะส่วนคาร์โบไฮเดรตก็อย่างที่บอกไปค่ะทานสีขาวให้น้อยหรือว่าเลี่ยงไปเลยยิ่งดีค่ะมาโฟกัสสิ่งที่กินนะคะจะทำให้แต่ละมื้อของเรามีคุณภาพมากๆเลยนะคะแล้วก็ทำให้เราสนุกกับการกินเพราะเราคิดมากขึ้นนะคะแล้วก็ไดเอทได้โดยที่ไม่ต้องอดอาหารเลยนะคะสังเกตได้ว่าทุกวิธีที่บิวพูดมา10ข้อเนี่ยไม่มีข้อไหนที่บิวแนะนำให้อดอาหารเลยค่ะคือกินให้ปกติแต่ว่าคิดให้เยอะขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้เป็น10ทริคทั้งหมดที่บิวใช้กับตัวเองจริงๆแล้วก็ทำให้บิวน้ำหนักลดลงนะคะแล้วก็กลับมาเป็นปกติอย่างที่เราอยากได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะใครที่อยากหุ่นเฟิร์มกระชับมากกว่าเดิมเนี่ยแนะนำให้ออกกำลังกายด้วยนะคะแต่ว่าบิวไม่โฟกัสที่การออกกำลังกายเยอะมากนะเพราะว่าการออกกำลังกายอะถ้าในแง่ของการลดน้ำหนักจะช่วยได้แค่ 20% เท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าในแง่ของสุขภาพเนี่ยก็จะช่วยเรื่องหัวใจแล้วก็ระบบเผาผลาญระบบเลือดได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้สุขภาพเสริมเข้าไปด้วยก็แนะนำให้ออกกำลังกายค่ะแต่ถ้าใครที่อยากลดน้ำหนักให้โฟกัสที่อาหารและการกินการขยับร่างกายเป็นหลักค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักไม่ได้สักทีการโฟกัสที่อาหารยังไงก็ลดแน่นอนค่ะลองอะแดปต์ใช้กับตัวเองในระยะยาวดูรับรองว่าได้ผลค่ะเพราะว่าบิวเองเนี่ยใช้มาตลอดนะคะแล้วก็ทำให้สัดส่วนไม่ว่าจะเป็นเอวต้นขาต้นแขนแล้วก็กรอบหน้าเนี่ยเล็กลงโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะคะไม่ต้องอดอาหารด้วยลองกันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะคะบิวจะมาเล่าให้ฟังแบบเชิงลึกอีกหลายๆคลิปนะคะฝากติดตามช่อง Beauty Twinkles ด้วยนะคะจะมีทริคลดน้ำหนักแล้วก็สุขภาพแล้วก็อาหารคลีนนั่นนู่นนี่ไลฟ์สไตล์ที่ดีกับผู้หญิงยุคนี้นะคะติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์หรือว่ามีคำถามก็คอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะบิวจะมาไล่ตอบนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย